เกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์พุ่งติดเทรนด์ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรหลังจากที่เลิกรากับเบลล่าราณีสำหรับเวียสุกลวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้นั้นสาวเบลล่าได้ออกมาพูดกับสื่อว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันจริงๆและเหลือไว้เพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นทางด้านของเวียสุกลวัฒน์ที่ไม่กี่วันนี้ก็จะมีการออกอีเวนต์ซึ่งแฟนคลับเองก็อยากจะฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากปากของพระเอกหนุ่มด้วยเช่นกันและล่าสุดใน Twitter แฟนคลับต่างก็พร้อมใจกันติดแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์โดยในแฮชแท็กดังกล่าวนั้นต่างก็มีบรรดาแฟนคลับมาประกาศจะเตรียมตัวไปให้กำลังใจเวียที่งานอีเวนต์ในวันที่18ธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับทวิตว่าเชื่อใจพระเอกหนุ่มเพราะติดตามมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเชื่อว่าเวียไม่มีทางทำอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนความคิดเห็นอื่นๆในแฮชแท็กจริงๆดารารักเลิกคบกันมันก็เรื่องธรรมดาของมนุษย์สื่อควรให้พื้นที่ส่วนตัวเขาอะไม่ขุดคุยทำข่าวมันไม่มีสาระและประโยชน์ใดๆแก่ส่วนรวมแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์เราว่าดาราก็คนทุกคู่มีเหตุผลเรารักทั้งคู่อินกับความรักของทั้งคู่เหมือนอกหักตอนรู้ว่าเลิกกันแต่มองไปอ้าวนี่ไม่ใช่ชีวิตเรานี่นาสองคนเขาก็มีชีวิตของเขากรูไปยุ่งอะไรกับเขาวะแต่ก็อยากให้กลับมารักกันแต่ก็ชีวิตใครชีวิตมันน่ะเนอะแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะคบหรือเลิกกับใครก็ยังจะสนับสนุนไอเวียคือเก่าเด้อจ้ากำลังใจอยู่ตรงนี้เด้อไอเด้อแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ